โรมบทที่5นะครับโรมบทที่5เราจะอ่านข้อที่8นะครับเราจะอ่านข้อที่8โรมบทที่5ข้อที่8นะครับในหน้าที่2259แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเรามีการอธิษฐานครับบิดาครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอพระองค์ช่วยเราในเวลานี้ที่เราจะเปิดโพธิ์เจ้าหน้าของพระองค์ที่จะได้ยินความจริงของพระองค์พระองค์สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเราอยากจะเดินกับพระองค์เราอยากจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในชีวิตของเราพระองค์เราไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระองค์จากชีวิตของเราที่จะรับใช้พระองค์และสรรเสริญพระองค์พระองค์เราขอเวลานี้ที่พระองค์จะสถิตและทำงานท่ามกลางเราทั้งหลายพระองค์ให้สติปัญญาแก่ลูกในการพูดทุกอย่างที่เป็นมาจากพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนเราเห็นในโรมบทที่5นะครับซึ่งเป็นข้อพระคำของพระเจ้าที่หลายๆคนคริสเตียนทั่วไปก็คงทราบดีนะครับแล้วก็ทรงรู้แต่หลายๆครั้งพี่น้องครับสิ่งที่เรารู้ก็ไม่ใช่ว่าเราได้ทำตามเสมอไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนเราไม่ใช่แค่รู้แต่เราเองจะต้องดำเนินชีวิตตามนั้นด้วยแล้วสิ่งที่เราเห็นในข้อที่8นี้นะครับเป็นข้อที่สำคัญและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงให้แก่พวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับให้เห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสังเกตนะครับพระเจ้าจะไม่ค่อยพูดเยอะแต่สิ่งที่เราเห็นถ้าเราศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะแสดงให้เราเห็นมากกว่าพระเจ้าจะกระทำให้เราเห็นมากกว่าที่พระองค์จะตัดแก่เราหรือพูดแก่เรานะครับเราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราในข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่ท่านทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเราเห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเราพี่น้องถ้าเรานึกถึงข้อนี้เรานึกถึงก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าเรานึกถึงพระเจ้าไหมครับเราไม่นึกถึงพระเจ้าเลยเราไม่คิดถึงพระเจ้าเลยและเราก็มัวแต่ทำความบาปของเราเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำและระหว่างที่เรากำลังมัวแต่ทำที่สิ่งที่เราอยากจะทำอยู่นั้นแต่พระเจ้าทรงรู้จักเราและพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์แสดงออกในความรักของพระองค์ก็คือยอมให้พระบุตรของพระองค์ลงมาตายเพื่อเราในสิ่งที่พระองค์แสดงออกในเช้าวันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนว่าความรักของพระเจ้าไม่ต้องสงสัยพวกเรามีชีวิตวันนี้พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะความรักของพระองค์และในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราจะไปดูที่1โครินธ์บทที่13 1โครินธ์บทที่13นิโครินธ์3นะครับเป็นบทที่พระเจ้าทรงต้องการอยากจะสอนคริสเตียนนะครับเกี่ยวกับความรักที่แท้จริงในแบบของพระเจ้าเราพูดถึงความรักที่แท้จริงในแบบของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่มนุษย์คิดไม่ใช่ความรักที่เราคิดไม่ใช่ความรักที่ผมคิดแต่เป็นความรักที่พระเจ้าทรงเป็นและพระองค์ทรงกระทำและพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นในชีวิตของเราและในเช้าวันนี้เราจะดูกันนะครับว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงและพระเจ้าต้องการให้เราฐานะที่เป็นคริสเตียนที่เราจะกระทำต่อกันเลยกันพี่น้องรู้ไหมครับหลายครั้งในบทเนี้ยในเรื่องนี้ถ้าหลายๆครั้งเราไม่ค่อยพูดถึงกันหรือเราไม่ทบทวนพี่น้องรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นมันเริ่มจางลงมันเป็นเหมือนสีที่เริ่มจางลงจางลงจางลง
ถามว่ามันเป็นสีไหมมันก็เป็นสีแต่มันจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรักในครอบครัวเช่นกันถ้าเราไม่เติมเต็มอยู่เสมอความรักนั้นก็เริ่มจางลงเช่นกันถ้าเมื่อไหร่การทะเลาะกันมากกว่าความแสดงความรักคุณมีปัญหาแล้วครับถ้าเมื่อไหร่ที่บอกรักกันน้อยกว่าทะเลาะกันเรามีปัญหาแล้วในครอบครัวของเราในชีวิตของเราเราจะดูใน1โครินธ์บทที่13เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับเราจะเห็นถึงพี่น้องครับถ้าเราอยากศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราก่อนที่เราจะศึกษาเราอ่านหัวข้อข้างบนครับข้อเห็นไหมบทที่13พระเจ้าต้องการสอนอะไรเราเพราะหลายๆครั้งพี่น้องครับถ้าเราไม่ดูว่าพระเจ้ากำลังจะสอนอะไรเราถ้าพระเจ้าจะสอนอะไรเราพระเจ้าจะสอนทั้งบทและเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเราเพราะหลายครั้งคริสเตียนหลายคนหยิบเอามาข้อเดียวแล้วตีความหมายและผิดไปจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะสื่อความหมายและในบทนี้เช่นกันหลายคิดจักหลายคนตีความหมายผิดไปและไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อแก่เราและพระเจ้ากำลังจะพูดถึงความรักที่ตอนนี้ที่พระเจ้าอยากจะบอกแก่พวกเราเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่9ครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่9แม้ข้าพเจ้าพูดภาษามนุษย์ก็ดีและภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์และเข้าใจในความลึกลับทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจนและแม้ข้าพเจ้ายอมให้ตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักและหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่โอดตัวไม่หยิ่งผยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าแต่ชื่นชมยินดีในความจริงไม่แคะใครคุยเขี่ยความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้ความพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไปแม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่งและที่เราพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่งเราดูในข้อที่1ถึงข้อที่2เราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังเปรียบความรักกับการกระทำพระเจ้ากำลังพูดถึงเราทำอะไรก็ได้ให้มันเยอะและมากไปกว่าความเป็นจริงพระเจ้ากำลังเปรียบให้เราเห็นถึงว่าถึงเราจะทำอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำแต่ในสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ออกมาจากความรักสิ่งนั้นก็สูญเปล่าพระเจ้ากำลังเปรียบให้เราเห็นถึงว่าไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเราดูข้อที่1ครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษามนุษย์ก็ดีภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะพูดได้ทุกภาษาหรือเป็นฉลาดขนาดไหนแต่ถ้าเจ้าไม่มีความรักก็ไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้าเราเห็นในโลกนี้พี่น้องหลายคนทำหลายสิ่งหลายอย่างและเก่งได้และทำได้ดีมากและมีความสามารถแต่พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่เขาทำก็เป็นแค่ประโยชน์ของเขาเองถ้าเขาไม่ได้ทำออกมาด้วยความรักที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะถ้าเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังเน้นและทำให้เราเข้าใจในชีวิตของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจในพระองค์พระเจ้าไม่ได้เน้นในสิ่งที่เราทำแต่พระเจ้าเน้นที่ใจเราพระเจ้าเน้นที่ใจเราพระเจ้าเน้นที่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า
ในเช้าวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรดูว่าเรามีความสามารถมากขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมคนที่กำลังเทศนาตอนนี้อาจจะไม่ได้รักพระเจ้าเท่ากับคนที่นั่งอยู่ข้างล่างก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับคนที่เล่นเปียโนอาจจะไม่ได้รักพระเจ้าเท่ากับพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างล่างก็ได้และสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่พี่น้องรู้ไหมถ้าผมไม่ได้ทำออกมาจากความรักที่ผมมีต่อพระเจ้าและทำออกมาด้วยความรักที่ผมอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่ผมทำอยู่ก็ไม่ต่างกับเสียงธรรมดาเสียงคล้องเสียงฉาบและรู้ไหมครับหนึ่งไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสองเราไม่ได้ทำออกมาด้วยความรักต่อพระเจ้าและสิ่งที่ผมทำก็สูญเปล่าไม่มีค่าอะไรเลยซึ่งเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นในชีวิตของเราและผมพยายามที่จะบอกพี่น้องเสมอว่าเวลาที่เราทำอะไรให้เราทำด้วยความรักพี่น้องเคยทำอะไรแล้วไม่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ทำเคยเป็นแบบนั้นไหมครับพี่น้องเคยคิดไหมว่าเหตุผลอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นเคยไหมทำไมเราเคยคิดไหมทำไมเราเหนื่อยนะแต่เราทำด้วยความรักอะมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขอะแล้วมันก็หายเหนื่อยเข้าใจไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทำออกมาจากใจที่เรารักสิ่งนั้นหรือรักคนคนนั้นหรือเราทำเพื่อคนที่เรารักหรือเราทำเพื่อพระเจ้าที่เรารักมันอาจจะเหนื่อยกายแต่มันมีความสุขใจและเมื่อเราทำแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมครับเราจะทำได้ตลอดเราจะทำได้ตลอดและเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำด้วยไม่ต้องมีใครมาว่าเราไม่ต้องมีใครมาบังคับเราเราตื่นตีห้าก็ได้เราตื่นตีสี่ก็ได้เรากลัวเราไม่ได้ตื่นใช่ไหมเราตั้งนาฬิกาปลุก2ครั้ง3ครั้งกลัวจะพลาดถามว่าเหนื่อยไหมตื่นแต่เช้าเหนื่อยแต่มีความสุขไหมมีความสุขเพราะเราทำด้วยความรักเวลาที่เรามาคิดจักเหมือนกันในเช้าวันอาทิตย์ของหลายๆคนอาจจะเป็นเช้าที่เช้ากว่าทุกวันก็ได้แต่ผมถามพี่น้องหน่อยครับเวลาพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องกลับไปทุกข์หรือพี่น้องกลับไปแล้วมีความสุขถ้าเรากลับไปแล้วเราทุกข์กว่าเดิมเราต้องถามตัวเองครับเรามาเพราะความรักในพระเจ้าหรือเรามาเพราะเราโดนบังคับมาเรารับใช้พระเจ้าเราตื่นขึ้นบางคนจะต้องทำอาหารบางคนจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างผมถามว่าเราทำเพราะอะไรเราทำเพราะเรารักพระองค์หรือเราทำเพราะมันเป็นหน้าที่เราถ้าเราทำเพราะหน้าที่พี่น้องครับอีกไม่นานพี่กองก็จะไม่มีหน้าที่ทำเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องจะเลิกทำและพี่น้องจะหยุดทำเพราะพี่น้องครับอะไรก็เราที่เราอยากจะแสดงความรักต่อใครสักคนหนึ่งมันต้องเสียสละมันต้องแสดงออกมันต้องเหนื่อยไม่มีความรักอะไรที่ไม่เหนื่อยเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้ายอมที่จะเหนื่อยพระเจ้ายอมที่จะตายพระเจ้ายอมที่จะทำทุกอย่างเพราะพระเจ้ารักแล้วเราถามตัวเราว่าพระเจ้าต้องการสิ่งที่สำคัญที่คือพระเจ้าเน้นในการที่เราทำแล้วทำออกมาจากใจเราทำออกมาจากความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเวลาที่เราทำให้ภรรยาเราเช่นกันผมถามนะครับเราทำเพราะอะไรเราต้องถามหาเหตุผลของตัวเองก่อนว่าเราทำเพราะอะไรเวลาที่เราทำเพื่อสามีของเราเราทำเพราะอะไรเราทำเพราะเรารักเขา
หรือเราทำเพราะหน้าที่ของเราพี่น้องโลกเนี้ยตอนเนี้ยกำลังเกิดปัญหาใหญ่ในตอนเนี้ยเพราะหลายคนทำเพราะหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะความรักครอบครัวแตกแยกปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำด้วยความรักแต่เขาทำเพราะหน้าที่และเมื่อเราทำหน้าที่ใช่ไหมครับเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนหน้าที่เราก็เปลี่ยนคนไปหาคนที่เราทำให้เขาน้อยลงเขาทำให้เรามากขึ้นเปลี่ยนหน้าตาเพื่ออะไรครับนี่คือมนุษย์ปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันนี้ความรักในปัจจุบันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับเราฐานะที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าแสดงให้เราเห็นพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นถึงความรักที่แท้จริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นถึงความรักที่พระองค์กระทำด้วยใจของเราพระองค์ไม่ได้ทำเพราะว่าพระองค์เป็นหน้าที่ของพระองค์เพราะเราจำเป็นจะต้องมาตายให้แก่เราพระองค์จำเป็นจะต้องมาตายพระองค์ไม่จำเป็นแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์แต่พี่น้องรู้ไหมอะไรที่ตึงพระองค์บนกางเขนเพราะพระองค์รักเราและเมื่อพระองค์เน้นตรงนี้แล้วพวกเราจะเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบอกแก่พวกเราว่าตอนนี้พวกเราที่เป็นมนุษย์ถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าแสดงให้เราเข้าใจว่าคืออะไรพระเจ้าทำเพื่อเราแล้วและฐานะที่พวกเราเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าคุณจะทำอะไรมากขนาดไหนพี่น้องศาสนากำลังสอนให้เขาทำแต่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำแต่พระเจ้าสอนให้เรารักเพราะเวลาที่คนที่รักเขาจะทำไม่ต้องบังคับแต่เวลาที่เราสอนให้เขาทำเราต้องบังคับเขาทำด้วยใช่ไหมในปัจจุบันเนี้ยผมเห็นหลายศาสนารู้ไหมผมไปนั่งฟังเทศนารู้ไหมคำพูดของเขาไม่มีอะไรครับบังคับให้เขาทำหาวิธีที่จะพูดยังไงก็ได้ให้เขาทำตามเราทำยังไงก็ได้กลวิธียุทธศาสตร์หาทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมครับมันไม่มีความจริงในนั้นมันไม่มีความรักในนั้นและเวลาที่คนทำทั้งทำแล้วก็บ่นไปด้วยทำไปด้วยบ่นไปด้วยทำไปด้วยพี่น้องครับนั่นคือศาสนาแต่พี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีชีวิตและพระเจ้าเป็นความจริงและในวันนี้เราไม่ได้มาทำแต่เรามาด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าเราเห็นในข้อที่3บอกว่าแม้ข้าพเจ้ามอบสิ่งสารพัดเลี้ยงคนยากจนเห็นไหมครับพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรครับนั่นคือชาวโลกเขากำลังทำกันอยู่เห็นไหมพี่น้องรู้ไหมชาวโลกเขาทำอะไรเขาทำเพื่อจะถ่ายรูปใช่ไหมเขาทำเพื่อจะได้หน้าเขาทำเพื่อจะได้เกียรติเขาทำเพื่อตัวเองเขาไม่ได้ทำเพราะเขารักที่จะทำแล้วถามตัวเราในตอนนี้หลายคนเดินกับพระเจ้าเพราะอยากจะให้คนชมหลายคนรับใช้พระเจ้าเพราะอยากจะให้คนชมหลายคนทำงานของพระเจ้าเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยครับเหตุผลเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ได้ทำออกมาด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าถ้า100คนทำออกมาด้วยหน้าที่กับ1คนที่ทำออกมาด้วยความรักพระเจ้าต้องการ1คนที่ทำออกมาด้วยความรัก
พราะพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจเรารักเราเชื่อพระเจ้าด้วยใจของเราและพระเจ้าต้องการให้เราทำออกมาด้วยจิตใจของเราด้วยความที่เรารักพระองค์และในข้อที่4พระเจ้าทรงลงไปสู่ชีวิตปกติของพวกเราและพระเจ้าบอกเราว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าแต่ขึ้นชมยินดีในความดีไม่แค่ไขขุยเขี่ยความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเจาะลึกเข้าไปในชีวิตของพวกเราพี่น้องรู้ไหมครับในข้อที่4บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานเราเห็นโลกนี้กำลังอดทนต่อกันและกันเวลาที่เราอดทนต่อกันและกันแต่ไม่มีความรักเราจะอดทนได้ไม่นานถ้าใครอยู่เพราะว่าอดทนเพื่อลูกอดทนเพื่ออย่างนั้นอดทนเพื่อพ่อแม่พี่น้องครับวันหนึ่งพี่น้องจะหมดความอดทนหลายคนในโลกตอนนี้เขากำลังหมดความอดทนและวันนี้ครอบครัวแตกแยกลูกไม่มีพ่อลูกไม่มีแม่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะเขาไม่มีความรักที่มาจากพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราอดทนเราอดทนเพราะเรารักไม่ใช่พอรักแล้วเราต้องอดทนพี่น้องต้องเข้าใจว่าถ้าเรารักเขาเราจะอดทนได้เราจะสู้เพื่อเขาเราจะอดทนเพื่อเขาผมคุยกับภรรยาว่าลูกๆไม่ใช่ภาระเราลูกๆคือความสุขของเราเพราะเรารักเขาเรายอมที่จะให้แก่เขาเรายอมที่จะอดทนต่อเขาเรายอมที่จะดูแลเขาเรายอมที่เสียสละแก่เขาเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรารักเขาเราก็ต้องอดทนต่อเขาเมื่อความอดทนนี่นะครับหลายครั้งถ้าเราอดทนเฉยๆแต่ไม่มีความรักไม่นานก็จะไม่อดทนแต่ถ้าเรามีความรักเราจะอดทนได้นานเราจะอดทนได้นานในคิดจักของพระเจ้าเช่นกันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆผมเห็นพี่น้องรักกันสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นพี่น้องรักกันคืออะไรรู้ไหมครับความอดทนนานเพราะหลายคนมีข้อบกพร่องเยอะมากใช่ไหมหลายคนจุดด้อยแต่ละคนต่างกันทุกคนไม่เหมือนกันจุดเด่นจุดด้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรามองแต่จุดด้อยของทุกคนพี่น้องรู้ไหมเราก็รักเขาไม่ได้เราก็จะอดทนต่อเขาไม่ได้แต่เวลาที่เรารักเขาพระคำของพระเจ้าบอกว่าไงเราดูในพระวจนะของพระเจ้านิดหนึ่งนะครับ1เปียโตบทที่4ข้อที่8 1เปียโตบทที่4ข้อที่8เวลาที่เรารักเขาหนึ่งเปียโตบทที่4ข้อที่8ครับ1เปียโตบทที่4ข้อที่8นะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มากด้วยว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้มากหลายอาเมนพี่น้องครับเวลาที่เรารักกันเลยกันหรือเรารักภรรยาของเราหรือเรารักพี่น้องของเรารักลูกๆของเราความรักจะทำให้เราปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของเขาผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้มีสิ่งที่ไม่ดีทุกคนแต่พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำเวลาที่เรารักคนคนนั้นเรารักเขาเราจะไปมองในสิ่งที่เขาผิดถ้าเรารักเขามันควรจะปิดในสิ่งที่เขาทำผิด
และมองข้ามในสิ่งที่เป็นแบบนั้นของเขาและรักเขาในแบบที่เขาเป็นและเราพี่เมื่อเรามองข้ามเมื่อเราปกปิดความรักเหล่านั้นปกปิดพี่น้องรู้ไหมเราจะอดทนกับเขาได้ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่สองวันไม่ใช่สามวันแต่ตลอดไปถ้าพระเจ้ามองลงมาในชีวิตของพวกเราตอนนี้เรามีหลายอย่างที่เราไม่น่ารักเลยใช่ไหมครับเรามีจุดด้อยของเราจุดเสียของเราถ้าพระเจ้ามองลงมาถ้าพระเจ้าไม่รักเราผมถามนะครับถ้าพระเจ้าไม่รักเราเราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ไหมครับถ้าพระเจ้าไม่อภัยให้แก่เราเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมถ้าผมมองจุดด้อยของพี่ปิ๊กผมจะรักพี่ปิ๊กได้ไหมถ้าเราพี่น้องครับความรักของพระเจ้าไม่มีข้อแม้ไม่มีบอกว่าเพราะถ้าคุณทำอย่างนี้กับฉันจะรักคุณถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่รักคุณไม่ใช่ความรักของพระเจ้าเราต้องปกปิดทุกอย่างและมองข้ามสิ่งเหล่านั้นและรักเขาในแบบที่เขาเป็นและเมื่อเราเป็นแบบนั้นพี่น้องไหมครับเราไม่ต้องพยายามอดทนครับมันจะเป็นออกมาจากใจของเราเองเพราะเรารักเขาเราอดทนเพราะเรารักเขาและพี่น้องรู้ไหมการความอดทนจะทดสอบความรักของเราความอดทนจะทดสอบความรักเราว่าเรารักคนนั้นจริงไหมเวลาที่ยากลำบากเรายังรักเขาไหมเวลาที่เขาทำไม่ดีเรายังรักเขาไหมมันเป็นบททดสอบให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงที่เรามีต่อเขาเป็นยังไงแล้วเป็นเหมือนอย่างพระวจนะของพระเจ้าว่ายิ่งกว่านั้นอีกอะไรทั้งหมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มากด้วยว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้มากมายเวลาที่เรารักคนคนหนึ่งเวลาเขาทำผิดหรือเขาทำไม่ดีเราอยากจะเอาเรื่องเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมไม่ครับเราอยากจะช่วยเขาเห็นไหมเราไม่อยากจะเปิดเผยเราไม่อยากจะบอกใครเพราะเรารักเขาปัจจุบันนี้เป็นไงครับความรักของโลกนี้เป็นไงครับอย่าให้ฉันรู้นะโลกรู้ถ้าฉันรู้โลกรู้ใช่ไหมพี่น้องครับถ้าเราเป็นแบบนี้นะครับเลิกนะครับเลิกนะถ้าเราเป็นแบบนี้เลิกถ้าเราเป็นแบบนี้ไม่มีใครคบเรานะครับไม่มีใครอยากอยู่กับเราเขาไม่ได้เกลียดเราครับแต่เขาไม่อยากอยู่ใกล้ๆเราเข้าใจไหมถ้าเราคือมันไม่มีความเชื่อใจมันไม่มีความรักมันไม่มีการอย่างที่โพสต์เจ้านะของพระเจ้าบอกเขาเมื่อเราไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมครับผมถามหน่อยครับถ้าเพื่อนเราเอาเราไปนินทาครั้งเดียวเราอยากจะพูดกับเขาครั้งที่สองไหมเราไม่อยากจะบอกอะไรแล้วครับเป็นอะไรเพื่อนไม่เป็นไรเราสบายดีถึงจะไม่สบายก็บอกสบายดีเพราะอะไรครับเพราะเราเปิดใจไม่ได้เราพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วเราไม่อยากจะให้เอาไปให้ใครรู้อะเราเชื่อนายเราไว้ใจนายเราถึงพูดพี่น้องครับความรักถ้าเรามีความรักเราไม่ต้องพยายามอดทนแต่เราพยายามอดทนเพราะเราไม่มีความรักถ้าเรามีความรักแล้วพี่น้องครับมันจะออกมาจากใจของเราถามว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายแต่มันจะออกมาจากใจของเราเพราะเรารักคนคนนั้นเพราะเรารักพี่น้องของเราเพราะเรารักคริสตจักรของเราเราไม่อยากจะเอาชื่อเสียงของคริสตจักรไปพูดกับคนอื่นที่ไม่ดีหรือเอาไปนินทาในทางที่ไม่ดีว่าโอ้พี่น้องที่นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่น้องครับผมถามพี่น้องพี่น้องรักคริสตจักรของเราไหมเรารักพี่น้องของเราไหม
สิ่งหนึ่งที่ผมบอกอยากบอกพี่น้องผมไม่อยากจะรู้เรื่องของคิดจักอื่นและผมไม่อยากจะให้คิดจักอื่นมารู้จักเครื่องของเราด้วยผมอยากรู้อะไรรู้ไหมผมอยากรู้ว่าเขาได้รับพระพรผมอยากรู้ว่าเขาเติบโตผมอยากรู้ว่าเขามีคิดจักที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้เพราะอะไรครับผมสามารถชื่นชมยินดีกับเขาแต่ผมไม่อยากจะได้คำนินทาคำพูดไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีจากคิดจักอื่นและผมไม่อยากจะได้ยินการนินทาจากคนอื่นให้ผมฟังเพราะอะไรครับเพราะเรารักเขาเราไม่อยากจะไปเอาอะไรแบบนั้นถ้าเขาอยากจะนินทาหรือเขาอยากจะบอกความจริงกับเราให้เขามาบอกกับเราตัวเราเองแล้วเราช่วยเขาที่จะเดินกับพระเจ้าและให้เขาเดินอยู่ในความรักที่เป็นเหมือนของพระเจ้านะครับความอดทนนานเราไม่ต้องพยายามอดทนถ้าเรามีความรักข้อต่อไปว่าความรักก็กระทำคุณให้พี่น้องครับเวลาที่เรารักใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ต้องพยายามที่จะกระทำให้เขาเราอยากจะกระทำให้เขาเราอยากจะช่วยเขาเราอยากจะให้เขาเราอยากจะเป็นพระพรแก่เขาไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราคิดดีต่อเขาเราอยากจะช่วยเขาเราอยากจะเป็นพระพรแก่เขาเพราะเรารักเขาสามีภรรยาเหมือนกันถ้าเรารักสามีเอาเรื่องสามีไปนินทาให้นายกอฟังหรือนายคุณขอฟังผมถามว่าเรารักสามีแล้วไหมเรากระทำคุณให้เขาไหมหรือเราทำผิดต่อเขาเรากำลังทำผิดต่อเขาเราเอานินเราเวลาที่เราพูดกับสามีของเราด่าสามีของเราต่อหน้าคนอีกเป็นสิบผมถามว่าเรากระทำคุณให้แก่เขาหรือทำให้เขาอับอายขายหน้าหรือสามีด่าภรรยาต่อหน้าเพื่อนอีกมากมายผมถามว่าเรากระทำคุณให้แก่เขาหรือทำให้เขาขายหน้าพี่น้องครับถ้าเรารักเขาพระคำของพระเจ้าว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้การกระทำคุณให้หมายความว่าคุณทำสิ่งที่ดีต่อคนที่คุณรักคุณให้สิ่งที่ดีต่อคนที่คุณรักคุณปกป้องเขาในสิ่งที่คุณรักและแสดงออกในสิ่งที่คุณรักต่อเขาไม่ใช่ทำลายเขาถ้าเรามีความรักสิ่งเหล่านี้จะออกมาจากชีวิตของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำลายเขาเราต้องถามตัวเองว่าเรารักเขาไหมทำไมเรานินทาเขาให้คนอื่นฟังทำไมเราด่าเขาต่อหน้าคนอื่นทำไมเราไม่ให้เกียรติเขาเลยเราต้องถามตัวเราเองว่าเรารักสามีของเราไหมเรารักภรรยาของเราไหมเพราะการความรักที่แท้จริงของพระเจ้าพระเจ้าว่าต้องอดทนนานและกระทำคุณให้เราเป็นแบบไหนสามีถ้าเราด่าภรรยาแล้วให้คนอื่นได้ยินจริงๆผมไม่แนะนำให้ไปด่าที่บ้านสองคนก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าด่าต่อหน้าคนอื่นหนักกว่าไปอีกพี่น้องครับเราต้องระวังเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มาจากพระเจ้ามันไม่ใช่ความรักที่พระเจ้าต้องการให้เราทำมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะหนึ่งเราไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าหนึ่งเราทำผิดต่อสามีสองเราทำผิดต่อพระเจ้าสามเราไม่ได้มีความรักต่อเขาจริงๆพี่น้องไหมถ้าภรรยาทำอย่างนั้นกับผมจะสงสัยอะไรรู้ไหมผมจะสงสัยว่าเขารักผมไหมถ้าเขาทำอย่างนี้เขารักผมไหมถ้าเขารักผมเขาคงไม่ทำอย่างนี้ถ้าผมทำต่อภรรยาของผมแบบนั้นผมต้องถามตัวเองว่าผมรักเขาจริงไหมเพราะถ้าเรารักเขาจริงๆพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกเรา
ความรักก็อดทนนานถ้าเรามีความรักต่อคนคนนั้นเราไม่ต้องพยายามถ้าเรามีความรักต่อคนนั้นเราไม่ต้องพยายามที่จะทำแต่เราอยากจะทำและมันมาจากใจของเราเพราะเรารักเขาพี่น้องของเราเช่นกันถ้าเรารักกันเราต้องทำออกมาจากใจของเราไม่ได้พยายามแต่มันต้องออกมาจากใจเวลาที่เรารักพระเจ้าเช่นกันเวลทำไมผมไม่ค่อยไปบังคับพี่น้องว่าพี่น้องต้องรับใช้นะพี่น้องต้องถวายทรัพย์นะพี่น้องต้องทำอย่างนั้นนะพี่น้องต้องทำอย่างนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้ามันไม่มาจากใจพี่น้องบังคับไปก็สิ้นเปล่าบังคับไปก็เหนื่อยใครเหนื่อยรู้ไหมผมเหนื่อยต้องไปตามตลอดต้องไปบังคับตลอดพระเจ้าต้องการที่มันมาจากใจและมาจากความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเวลาคนที่จะทำอะไรกับผมเหมือนกันผมไม่อยากจะไปสั่งเขาว่าคุณต้องทำอย่างนี้ให้ฉันนะคุณต้องทำอย่างนี้ให้ฉันนะเวลาผมทำอย่างนี้ผมถามนะครับเขาจะทำได้นานขนาดไหนแล้วเขาทำเพราะผมสั่งหรือว่าเขาทำเพราะเขารักผมเนี่ยถ้าเขารักถ้าเขาทำด้วยความรักเขาจะทำเองเราไม่ต้องไปพูดเราไม่ต้องไปบอกเราไม่ต้องไปสั่งและเราไม่ต้องบังคับเพราะพี่น้องครับถ้าเรามีความรักสิ่งเหล่านี้มันจะออกมาเองมันจะออกมาเองมันไม่ออกมาจากชีวิตของเรามาจากจิตใจของเราสิ่งต่อไปพระเจ้าว่าความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราไม่ยังเป็นต้องมีทุกอย่างแต่เรามีสิ่งเดียวถ้าพี่น้องมีสิ่งเดียวคือความรักทุกอย่างก็จะออกมาเพราะสิ่งข้างหลังเหล่านี้พี่น้องรู้ไหมมันเกิดจากอะไรครับผลของความรักถ้าเรามีความรักผลเหล่านี้ความอดทนนานการกระทำคุณให้ความไม่อิจฉาการไม่อวดตัวการหยิ่งผยองการไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเรามีสิ่งเดียวครับความรักถ้าเรามีความรักทุกอย่างไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดมากมันจะออกมาแต่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าพูดไอ้ข้างหลังทั้งหมดเลยแต่ปิดคำว่าความรักออกทุกอย่างก็จบเหมือนกันเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปสอนอย่างอื่นนะครับถ้าไม่มีความรักแล้วถ้าไม่ได้ความรักที่แท้จริงของเขาแล้วไม่ต้องไปสอนอย่างอื่นสอนไปเขาก็นั่งหลับสอนไปเขาก็ไม่เห็นความคุณค่าไปนั่งทานกาแฟดีกว่าใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาไม่รักในพระวจนะของพระเจ้าไม่รักในความจริงของพระเจ้าพี่น้องไหมมันเป็นเหมือนคล้องเหมือนฉาบที่ไม่มีความหมายแต่คนที่รักพระเจ้าพี่น้องไหมแค่ได้มาก็คือพระพรแล้วพระพรไม่ใช่เพราะเขาได้รับนะพระพรเพราะเขาได้มาเพราะเขาได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเขาได้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องจะสังเกตว่าที่นี่เราจะให้พี่น้องเดินกับพระเจ้าด้วยใจของเราผมจะในการที่ผมทักไปหาพี่น้องผมจะทักไปเพราะผมเป็นห่วงผมไม่ได้ทักไปตามนะครับถ้าใครคิดว่าผมตามผิดแล้วนะคิดผิดเพราะว่าถ้าคิดว่าผมตามผมก็คงตามไม่สำเร็จเพราะหลายคนก็ไม่มาผมไม่เคยไปตามนะครับเพราะผม
ผมทักไปเพราะผมรักเพราะผมเป็นห่วงนะครับแค่ผมรู้ว่าพี่น้องสบายดีเป็นยังไงนะครับได้คุยกันได้อธิษฐานเผื่อได้เห็นหน้าผมก็โอเคแล้วเพราะผมรักเขาไม่ใช่ว่าผมรักเขาเพราะเขามาคิดจักไม่ใช่เพราะเขาผมรักเขาเพราะเขาทำอย่างที่ผมอยากให้เขาทำความรักผมมันไม่มีข้อแม้ครับว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมเรียนรู้อย่างหนึ่งครับความรักที่เป็นข้อแม้เราเหนื่อยตัวเราเหนื่อยเพราะเราต้องทำตามทุกคนต้องเอาใจทุกคนและมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าและมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงถ้าความรักที่แท้จริงเป็นมาจากพระเจ้ามาจากใจของเราและอยากจะทำออกมาโดยที่ไม่ต้องบังคับกันแสดงออกต่อกันโดยที่ไม่ต้องบังคับกันเพราะอย่างเดียวครับความรักแบบของพระเจ้าความรักแบบของพระเจ้าที่ไม่ต้องเสียแสร้งไม่ต้องพยายามถ้าเป็นความรักแท้ของพระเจ้ามันจะออกมาในชีวิตของเราความอดทนนานการกระทำคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองสิ่งเหล่านี้จะออกตามมาถ้าเรามีอย่างเดียวความรักแท้ของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์รักเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พระองค์ก็ยังรักเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่ว่าคุณจะถวายทรัพย์หรือไม่พระเจ้าก็รักคุณไม่ว่าคุณจะถวายทรัพย์หรือไม่ผมก็รักคุณไม่ว่าคุณจะรับใช้หรือไม่ผมก็รักคุณไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำผมก็รักคุณไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้อยู่ที่คุณครับจะตอบสนองยังไงในความรักเหล่านั้นที่พระเจ้าให้เราจะรักพระเจ้าคืนพี่น้องเห็นไหมครับว่าความรักของพระเจ้านั้นยากที่จะตอบแทนได้ความรักแท้เช่นกันยากที่จะตอบแทนได้พี่น้องเคยเห็นคนบางคนที่ดีต่อเรามากไหมทำดีกับเรามากไม่รู้จะตอบแทนด้วยคำไหนไม่รู้จะทำอะไรเพื่อจะตอบแทนคนคนนั้นเพราะมันมากเกินที่เราควรที่จะได้รับนั่นคือความรักของพระเจ้าวันนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เพราะผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระเจ้าเพราะผมรักพระองค์แต่ถ้าผมรักพระองค์แค่นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่แสดงออกให้พระองค์เห็นเลยผมก็ไม่ได้มีความรักที่แท้จริงหวังว่าจะเป็นพระพรแก่พี่น้องในเช้าวันนี้ให้เราเข้าใจถึงความจริงของพระเจ้าเราไม่ได้มาพูดถึงความจริงที่มันสวยงามสวยหรูแต่เราพูดถึงชีวิตจริงๆสิ่งที่นำมาใช้ในชีวิตของเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงต่อกันและกันต่อพระเจ้าต่อครอบครัวต่อทุกคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ